โอเคครับเข้ามาสู่คู่แรกของเราในวันนี้นะครับจริงๆเขาแข่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูนะครับเพราะพักไอ้ภาคทุกวันก็ตายนะครับคอแตกแน่นอนต้องพักบ้างนะครับเมื่อวานเขาแข่งไปแล้วตอนรอบ8ทีมนะครับตอนนี้ก็มาถึงรอบชิงสายบนแล้วนะครับชนะไปรอบชิงชนะเลิศนะอยู่ในคู่ระหว่างบูมอีสปอร์ตพบกับชาลอนนะครับ2บิ๊กทีมแห่งโซน4เจอกันอีกแล้วนะครับแต่มีแค่ทีมเดียวที่ได้ไปรอบชิงชนะเลิศในบันคัต ESL 1 Malaysia 2022นะครับรอบคัดเลือกโซน4 Best of 3ถ้าเราได้ First Draft Band Wyvern กับ Marcy หยิบมา First Pick ผมให้ความรู้สึกว่า Dota C เป็นเกมเพลย์ที่เข้มนะยุคนี้แต่ว่า Draft ยังมีความเป็นตัวเองสูงถ้าเทียบกับโซนยุโรปแต่เกมเพลย์ดีละเกมเพลย์เข้มละบูมีสปอร์ตแบนด์บรูมาสเตอร์กับเดธโปรเฟตตัวของ KP เพราะนั่นคือพิกที่แบบ KP เล่นได้แบบ outstanding ก็คือเล่นได้เกินชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็บังคับให้ KP ไปเล่นแบบมาสิ่งเงี้ย standard offlane ลดพลัง KP ลงบูมเป็นดอนกับรูบิกแต่ไม่รู้ว่าเป็นดอนตำแหน่งอะไรนะส่วนชาลอนกดมิราน่ามามิราน่าซับ4อ่ะเป็นตัวที่คิวเขาแบบเล่นมาเยอะตั้งแต่สมัยอยู่ทรัสละเพราะเล่นดรับต่อคอมโบแล้วเกมนี้ชาลอนดูจะเป็นดรับต่อคอมโบนะเพราะว่ามิราน่ามันไม่ใช่พิกที่ดีสุดๆในยุคนี้แล้วการกดมิราน่ามาเจอรูบิกนี่คือเหมือนเอาแอโร่มาให้รูบิกเหมือนก๊อปอะมันเป็นหนึ่งในตัวที่มิราน่าไม่ชอบเลยแล้วรูบิกนี่ก็น่าจะเป็นทีมเล่นด้วยนั่นหมายความว่าเราเอาแอโร่ไปให้ไอ้คนที่มาเล่นมิราน่าเก่งอยู่แล้วมันเซตและแอโร่ด้วยตัวเองด้วยโอ้ถ้าใครแบบว่าสแปมมิราน่าแล้วเจอรูบิกน่าจะเข้าใจอย่างมิราน่ามันไม่มีสกิลเซตเองต้องซื้อไอเทมเซตใช่ไหมแต่รูบิกมันเซตเองได้เลยอะยกแอโร่อะเฟส2ทาลอนแบนอับบาดอนล้างแอโร่มิราน่าแบนไลฟ์ซิลเลอร์เพราะมันมีการเวทส่วนตัวไม่โดนต่อคอมโบอีกตัวหนึ่งที่จับทาลอนไม่ชอบคือจักและแบนไวเปอร์ไปด้วยส่วนบูมครับแบนเบนคุ้มค่าแล้วก็เอมเบอร์นะเอมเบอร์เป็นตัวที่แบบเล่นกับมิราน่ามันนานแสนนานเพราะมันเกี่ยวต่อคอมโบให้ได้เปิดวอล็อกมาดอนเป็นคอแล้วเกมนี้น่าจะดอนออฟเลนแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าโยพาชเขาแบบเล่นดอนมิดมาหรือเปล่าเพราะจริงฮีโร่ผมว่ามันเหมาะสไตล์โยพาชนะฮีโร่แบบสไตล์ดุแอคทีฟตอนนี้ถ้าชาลอนไม่มีเบิร์สดาเมจปิดเนี่ยบูมมันเล่นจังหวะซ้อนดีมากเลยดอนมีฮิววอลล็อกมีฮิวมีโกเลมเบรกไฟท์รูบิกก็มีจังหวะซ้อนจับยกกอปสกิลผมให้ว่าบูมกำลังจะมาเวกำแพงแต่ช่วงต้นเกมเปิดไม่ได้นะเล่นเปิดยากอยู่ต้องรอแบบดอนมีบลิงหรือว่ารูบิกมีบลิงก่อนอันนี้เป็นปัญหาของดอนเบรกเกอร์เลยถึงแม้มันจะเป็นตัวแบบเลนเก่งมากๆแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบเปิดไฟไม่ได้มันเป็นตัวซ้อนซะมากกว่าDyer's turn to pick Monkey King กดมังกี้แครี่ทุบเลนถ้าดอนออฟเลนก็มังกี้ชนะแมชอัพตามที่ดับมาแต่ดาเมจจะพอหรือเปล่า Disrupt ซับ5ด้วยกด Disrupt มาเคาน์เตอร์ดอนเบรกเกอร์ว่ะเป็นซับที่รู้สึกว่าใช้งานยากทั้ง2ตัวนั้นในแพทช์นี้
แก๊งได้ทีมไฟได้ส่วนบูมตอนนี้ก็พอกันแต่ทารอนเล่นง่ายกว่าเรื่องการต่อคอมโบเทเลเบดแจ็คกี้แจ็คกี้แทบไปกลายเป็นที่มาโดบไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเห็นอะไรก็เทเลเบดตลอดแชทถามบอกมิราน่าตัดตัวเก่งทีมไหมไม่อ่ะเพราะลูบิกโผล่มาแล้วไม่คิดว่าแบบนั้นอันนี้สเกลเลทดาเมจทารอนอาจจะปิดเทเลเบดไม่พอขาดมิดพิกอะต้องดูมิดพิกว่าดาเมจเติมพอไหมการเป็นดาร์บูมตอนนี้คือสเกลไปเลทเกมดีกว่าทารอนอยู่นิดนึงทารอนมันต้องเมคเพลย์แบบแอคทีฟก่อนโดยเฉพาะมิราน่ามันแบบเด่นเกมแก๊งแต่พวกมิดพิกไม่ใช่มิดพิกแบบเมตาพิกแบบปักดอนอะไรเงี้ยถ้าแบบสามารถล่อตัวเอาเมตาให้แบบกดมาได้เนี่ยผมมองว่ามันคุ้มกว่าหน้าดราฟแล้วยังไงพวกตัวที่แบบไม่ใช่เทียร์1เทียร์2เนี่ยพลังมันก็แบบสู้พวกตัวเมตาเทียร์1เทียร์2ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องความง่ายในการเล่นเหมือนกดปักแล้วแบบอีกฝั่งนึงกดนิกมาเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีอันนี้ก็เหมือนกันกด disrupt มา disrupt มันก็ไม่ได้สบายในการเล่น Radiance turn to ban ทารอนแบนแบทกับปักแบนแบทเพื่อมังกี้คิงแบนปักก็คือทีไม่มีตัวจับจริงๆ disrupt มัน counter ปักได้นะมันยากอยู่ดีเพราะมิราน่ากับมาสจับไม่ได้ส่วนบูมแบนซุสไปซุสเป็น counter TB เมื่อกี้ผมบอกว่าดาฟดูขาดดาเมจใช่ไหมต้องดูมิดพิกอีกหนึ่งทีก็เลยแบนลีน่าเพราะลีน่ามันจะเติมดาเมจให้กับทีมมังกี้กับมาสมันเหมือนเป็นตัวยืนคำไฟอะมันเลยเหมาะมากกับซูสกับลีน่าอันนี้คือแบบผมว่าแบนตามตำราบานๆทารอนเป็นแพนโกจะมาคุมทีบีในไฟคือแบบต่อให้เป็นฮาร์ดแครี่แบบทีบีดูซ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันโดนสตันคอนโทรลจากแพนโกหรือว่าโดนดิซามฮีโร่มันก็แบบไม่ได้ใช้พลังเต็ม 100% ทำไมซุดเคาน์เตอร์ TB เวทดาเมจนะครับ TB มันเลือดไม่เยอะ TB มันต้องมีของก่อนคือต่อให้ TB มีเลือดเยอะแต่ TB มันเข้าถึงซุดไม่ได้มันก็ทำอะไรซุดไม่ได้อยู่ดีเหมือนเดิมอ่ะเหมือนที่ผมเคยพูดหลายครั้งหลายๆคนชอบโฟกัสว่าแครี่ต้องสู้กับแครี่ต้องแก้แครี่ไม่จำเป็นอยู่ที่หน้าที่ในหน้าดับแต่เนี่ยถึงแม้จะแบบผมเข้าใจไอเดียของการกดแพนโกมานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคุม TB ได้แล้วแต่จะอัดดาเมจฆ่า TB ได้ไหมเพราะถ้าเราคุม TB แบบTB มันเล่นไฟลำบากแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ตายเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีส่วนบูมปิดท้ายด้วยไทนี่โอ้โหแล้วหลุดมาถึงลาสพิกไทนี่มิดเดินเกมให้ดอนวาร์ปลงเติมผมรู้สึกว่าทารอนกดมาส first pick เหมือนตัดพิก FVC ซะมากกว่าเพราะส่วนมากเวลาจะ FVC ต้องแบนมาสอันนี้คือแบบไม่อยากแบนก็เลยกดมาเล่นแทนไม่เลือกทิงเกอร์มาเคาน์เตอร์ TB ทิงเกอร์เล่นยากครับผมบอกแล้วว่าจะเล่นฮีโร่เทียร์2เทียร์3เล่นยากกว่าเทียร์1เนี่ยเมื่อซุดมันเป็นเมตาตอนนี้ทำไมไม่เล่นซุดอะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยอยากชนะง่ายๆเลยชนะถ้ายากไอ้ Nothing to say มันเล่น Tinker เพราะมันเป็นตัวเก่งมันไม่ใช่ตัวเก่งมิโคโตะคือถ้า Tinker จะมาเนี่ยนะมันต้องเป็นคนที่มั่นใจ Tinker 1ละและไอ้ตัวที่มันดีกว่า Tinker มันโดนแบนก็คือแบบไม่มี choice ที่ดีกว่านี้ละทำไมสู้ถึงเป็นเมตาครับขายของครับผมคลิป10ตัวเก่ง
ใน YouTube ครับทำอธิบายไว้หมดแล้วยาวมากๆด้วยผมอธิบายแบบทุกอย่างอ่ะลองไปฟังดูได้YouTube ช่องผมเนี่ยแหละครับพออธิบายสั้นไม่เห็นภาพอธิบายยาวๆแล้วมีภาพประกอบด้วยจะดีกว่าความยากดับทารอนคือไอ้ Disruptor มิลาน่ามันไม่ใช่ตัวที่เล่นง่ายในแพทนี้Disrupt มันหาเงินยากส่วน Mirana คือมันหาเงินแบบ Active มันเหมือน Enchantress อะถ้าไปเลทเกมแล้วมันไม่รวยมันเฉยๆถ้าเงินมันพอๆกันมันก็แบบเออพลังไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกทำไมแข่งหยิบมาบ่อยจังไม่บ่อยนะครับมาเสียนี้คือไม่เก่งแล้วคอนเซ็ปต์ฮีโร่มันดีแต่ว่ามันเล่นยากกว่าเดิม So this whole mess is all your fault? เกมแรก Best of 3ครับบูมอยู่ Radiant นะส่วนทารอนอยู่ The Die นะเลนผมว่าเลนแข็งอยู่ไอเลนแครี่บูมเนี่ยคือแจ็คกี้ก็ทำเลนดีอยู่แล้วแล้วมันอยู่คู่กับวอร์ล็อกด้วยเล่นมันดูแบบยิ่งดีเข้าไปใหญ่ได้เห็น FBC เล่นตัวเมตาทีเพราะช่วงที่ผ่านมาผมเห็นแบบ FBC เล่นแต่ตัวเปิดความถนัดของเขาเป็นตัวเปิดแล้วนะผมถึงบอกว่าเออผมให้เขาเป็นยอดนักเปิดแห่งโซนสีมิราน่าเปิดสติ๊ก Disrupt Mango 3 Disrupt เหมือนลิชอะสแปมสกิลให้ชนะเลนเปิดรีเจนฝั่งตรงข้ามให้ไม่สุดส่วนทีมซื้อ Headdress มาเอารีเจนให้กับ FBC เพราะรูบิกมันช่วยเลนไม่ค่อยได้นะแหมมี Aero Zone อะ Aero Zone เก็บบาวตี้ไปแต่สุดท้ายก็3บาวตี้เลยครับเจอแอโร่โซนเมื่อกี้เลยไม่ใช่แบบ 2-2 นะแต่เป็น 3-1 ใช่คู่ไปอดีตย้อนนักเปิดไปแล้วเห็นเมื่อวานนี้อะไรนะคู่ไปเล่นซับ4แล้วนี่แต่วันนี้คู่กลับมาเล่นออฟเลนอีกแล้วเลนล่างของบูมเซนทรีบล็อกแคมป์เรียบร้อยครับมิโรน่าแอโร่เก็บเลนคีปไปส่วนแจ็คกี้เปิดเมตาม็อบมานะเบอร์เลือดเคพี่เลยเป็นโหมดโกงเลนอะคือเลเวล1ของฝั่งบูมมันเก่งมากเลยวอลล็อกตีเทรดเก่งกว่ายัดชาโดว์เวิร์ดใส่คิวในขณะที่ TB เปิดเมตาม็อบโกงดาเมจในเลนนี้คือแค่การเทรดเลเวล1ก็คือสาหัสแล้วคิวมีเฟรี่ไฟก๊อก2นะครับถึงจะเกือบตายเลยนะไรคลิก1ทีปักในป้อมยังตายครับผมแล้วนี่คือวอลล็อกครับผมวอลล็อกมันสแตทเทรดดีกว่ามิโรด้านะแถมมีชาโดว์เวิร์ดเบอร์เลือดด้วยเรียกได้ว่าเลเวล1เข้ามาคือแบบเจอพลังของฮีโร่ฝั่งบูมแล้วก็เสียเปรียบเลนไปเลยชับกลางเป็นไทนี่เจอแพนโกส่วนท็อปเป็นผมให้ทารอนเลนแข็งว่ะแล้วเป็นแบบชับที่ทารอนชอบด้วยแบบชับ4ฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยเก่งเลนเท่าไหร่มังกี้เจอแบบชับตีประชิดต่อให้เป็นดอนเบรกเกอร์ที่ว่าเลนเข้มๆแข็งๆเนี่ยแต่ว่าถ้าจบดาเมจมังกี้คิงไม่ได้แล้วโดนจิงกุพ็อปขึ้นมามันก็ฟื้นเลือดได้อยู่เราเห็นว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดอนเบเกอร์ไม่ค่อยชอบไปนะถล่มเลนคนอื่นได้ครับผมแต่ไม่ใช่กับมังกี้คิงผมให้ว่า TB สบายแล้วอ่ะเพราะว่าดูจากทรงแล้วคือ TB ไม่น่าจะตายในเลนนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งฝันเอาค่าแบบรีเจนน้อยกว่าวอลล็อกเล่นดีๆในแพทนี้คือเก่งมากเลยแต่ต้องอยู่ถูกที่ถูกสถานการณ์นะถ้าฝั่งตรงข้ามแบบซับ4ออฟเลนเขารีเจนเลื่อนหนักๆนี่คือไม่ไหวครับผมรอสเกมมาได้ลึกมีแจ็คกี้ครับผมรีแฟคชั่นถ่วงให้พาสเกมออกไปสเกมถอยไปเติมมานาก่อนตรงนี้แจ็คกี้ไปลากคีปมาเลยคือไม่อยากให้คีปเข้าป้อมถ้าคีปเข้าป้อมมันลาสยากมีฟาทันบอลเอกวอลล็อกมีทั้งเติมเลือดและมีทั้งเบอร์รีเจนแล้ว2คนนี้คือแบบอ่ะรีเจนธรรมดาครับผมนี่กดแทงโก้นะ
ยังแทบจะยืนไม่ได้เลยเนี่ยคือต่อให้กดแทงโก้สักเกียร์น่ะแต่แทงโก้มันก็ไม่ได้ฟื้นเลือดไวอ่ะสเกมว่ากดยาไปครับผมเติมเลือดแล้วไฟต่อกาแจโลตัดกดยานะแต่ก็ได้ใช้กดยาแบบคุ้มๆละฟื้นเลือดไปเยอะอยู่กว่าฟาทันบอลจะจบเลนล่างนี่คือแบบเจ็บปวดมากๆแล้วดูคริสดิ13/8กับ5/1มันเป็นเพราะจังหวะเลเวล1เลยคือฮีโร่บูมมันดีกว่าฮีโร่ดูดีกว่าจริงใช่ไหมแต่ว่าถ้าจังหวะในเลนเนี่ยคือแบบไม่ได้ใช้ฟาทันบอลชาโดว์เวิร์ดหรือว่าเมตาหมอบคุ้มๆเนี่ยมันก็ไม่เผารีเจนขนาดเนี้ยคิวโดดมาเก็บบาวตี้โอเคโซนให้มิโคโตะไปครับผมแทบจะช่วยเลนไม่ได้แล้วมิลาน่าแพทนี้มันเป็นแพทของเลนนั่นเป็นใจที่ว่าทำไมมิลาน่ามันถึงไม่ใช่ตัวท็อปเพราะมันเทรดสู้แบบตัวที่มันเทรดเก่งจริงๆไม่ได้เลนสบายแล้วเข็มเลี้ยงแครี่ชิวๆพูไปเรื่อยๆแล้วทีบีมันเลือดน้อยแปะฮิวคุ้มๆเหมือนเดิมครับผมแจ็คกี้ลากคีปเลนออกมาจากหน้าป้อมนะแล้วมาชนกับคีปที่พูตรงนี้เพื่อจะได้ฟาร์มสบายๆแล้วเมตาม็อบเลเวล2แล้วโบนัสดาเมจบวก40เรียกได้ว่ามาสู้ไม่ได้มายืนดมคีปอย่างเดียวเลยสบายมากแจ็คกี้เวทแบร์ละโอ้โหแล้วมีซื้อขวดยาเผื่อไว้ด้วยจากสภาพคือเลือดยังเต็มอยู่เลยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยววอลล็อกมันก็ฮิลเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะมาจะไปจ่ายดาเมจใส่ทีบีทีบีก็อาร์เมอร์เยอะรีบูเคาะโล่ไปก็ไม่เข้ามีแค่สเปียร์กับแอโร่คอมโบซึ่งมันดาเมจไม่พอจะไปแก๊งกลางก็เป็นไทนี่ก็เท่ากับมิลานาทำอะไรไม่ค่อยได้นอกจากแอโร่ฟาร์มคีปป่าแล้วก็ปล่อยเลนเคพีระเบิดไปส่วนท็อปเลนเลนสูสีอยู่ทันเดอร์สไตรค์จับทีมเอาไว้ครับผมจับยกไปกะจะสตันสองแล้วมีเซเลสเตียลแฮมเมอร์มาเบรกไฟต์แต่ว่าอะไร23ฟาตันครับผมเก็บคิวทีมได้ก่อนกลายเป็น FBC ที่กะว่าจะบินเข้ามาช่วยทีมเสียเผ็ดเสียเปรียบไปนะช็อตเนี้ยจะช่วยถ่วงเขาอดีว่าจิงกุไม่พร้อมนะครับรอบเมื่อกี้จิงกุพร้อมนี่คือแบบเลนบนนี่คือหนักอยู่เหมือนกันนี่แหละความยากของดอนเบเกอร์เวลาเจอมังกี้คิงอุตส่าห์แบบเบอร์เลือดเขาหนักแล้วแบบพลาดแค่ทีเดียวอะเลือดก็ฟื้นกลับมาเลยคิวมาตัดเคลียร์สเกมครับตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้ว5นาทีผ่านทีมที่ตายแวะมาเติมขวดให้กับโยพาชนะตอนแรกกะว่าจะรอแบบเซอร์ไพรส์จับยกวิชั่นตอนกลางคืนแก๊งท่านนั้นมีคนโตอ้าว23มาหน้าป้อมพอดีแล้วโดนลำค้อนหวดส่วนครับผม23ติดคูลดาวน์ซิเลเตียลอยู่ไม่งั้นเกือบตายเหมือนกันอ่ะสีซัพพอร์ตครับผมยัดขวดยาทื่อๆเลยครับถึงแม้จะฟื้นเลือดได้ครึ่งเดียวก็ตามไม่กินอะไรมากเพราะว่าแครี่เลือดโลขอให้ผ่านเลนพอมิลานาก็เลยฟาร์มป่ายาวๆนะตอนนี้อย่างที่เห็นคือตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าช่วยเลนไปไม่มีประโยชน์แพ้อยู่ดีแล้วมิลานาต้องใช้เงินเล่นแบบนี้ดีกว่าขโมยทรัพยากรสตรูด้วยแล้วรีเจนมาครับผมของดีสำหรับไทนี่ FBC มีขวดยามาส่งนะคีปไม่แย่นะแต่ FBC เขาอยากได้6ก่อนถ้าเขา6เสร็จเขาไปไฟท์เขาวาร์ปถอยแล้วค่อยอันติเติมไฟท์อีกรอบหนึ่งใช้เลือดใช้มานาคุ้มๆเลยได้เลเวลจริงครับผมแต่ TB มันโอเวอร์ฟาร์มเกินไปคีป40จะไปยาฉานะผมให้ว่า TB ชนะมังกี้อยู่แล้วครับมังกี้จะชนะ TB ได้มีแค่ในวู่คงเท่านั้นTB มันเป็นเคาน์เตอร์พิกมังกี้เลยแหละแต่เรามีปัญหาวู่คงไงวู่คงตอนเวล25นะที่มันวงใหญ่มากๆเพราะถ้าวู่คงธรรมดาคือเพื่อนๆใช้ฟอร์สตาร์ฟช่วยๆกันผลักออกมามันก็รอดละทำตัวไม่อยู่เลนเห็น NPC เลือดไม่ได้เต็มหลอดนะแต่ว่าไม่มีคนซ้อนคิวจะมาช่วยท็อปเลนแล้วครับแต่ว่าจะแอโร่คอมโบยังไงเพราะคนเซตมันพึ่งผ่าไม่ได้เว้ยบังกี้มันสตันแป๊บเดียวไม่ได้เหมือนดราก้อนไนท์สตันนะ NPC วิ่งกลับบ้านก่อน
เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยพอดูวิชั่นของบูมตอนนี้คือมิลาน่ามันหายไปนานมากแล้วเว้ยแล้วมังกี้มันแทบจะไม่โชว์เลยมันเป็นพฤติกรรมที่แบบไม่ปกติอะแทนที่จะยืนอยู่เฉยๆ AFK แล้วแบบไม่กล้าเข้าเลนเขาเลยเลือกที่แบบถอยกลับไปเติมเลือดเติมมานานะ8นาทีเพราะรูนมาต่อครับผมโยผาใช้รีเจนไปแล้วนะ2ซัพพอร์ตของทารอนกำลังหาอะไรทำอยู่ตอนนี้ไม่มีงานทำวิ่งมาดูรูน8นาทีรูน8นาทีออกเป็นข้างล่างครับอิลูชันรูนและสเกมแย่งไม่ได้นะมิโคโตะเก็บไปแต่ว่าดาเมจของมิโคโตะก็ไม่พอปิดสเกมอยู่ดิสเกมแค่จ่ายฮีลก็คือจบละจบเทิร์นเกมสบายมากสำหรับบูมนะตอนนี้เลนที่เหนื่อยสุดมีแค่เลนท็อปอย่างเดียวครับ FBC นั่นเองโดยรีซับของทารอนไม่รู้จะทำอะไรดีโอ้โหยโยนค้อนหลบสวยๆช็อตนี้บอกแล้วคอมโบแอโร่ของฝั่งทารอนนี่คือเซตยากนะคือถ้าเป็นสปิริตฮีโร่มันจะเซตง่ายกว่านี้แล้วไอ้แพนโกเนี่ยมันสตันชนได้ก็จริงแต่เวลามันชนอ่ะมันจะผลักด้วยแต่ต้องเป็นมาสเคพี่อ่ะเซตให้มีโรน่าแอโร่มันยังมีโรน่าแอโร่เกมนี้คือเอามาให้ทีมใช้ฝ่าทันบอลอวาลันซ์ทอสกลับมาให้แจ็คกี้ช่วยเติมดาเมจครับผมส่วน KP นั้นกดสติ๊กขึ้นมาได้มานาจ่ายอารีนาแต่ก็รู้ว่าจ่ายไปก็ตายอยู่ดีเลยยอมดีกว่าเก็บอันติไว้เล่นโอ้โหรู้สึกลำคาญวิ่งไม่ทันทันทีเปิดเมตาม็อบฆ่าเลยแล้วกันแต่เขาก็ใช้เมตาม็อบคุ้มอ่ะนะเมตาม็อบคิวเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้เมตาม็อบฟาร์มต่อ10นาทีแครี่เงิน 4,500 2ทีมเลยแต่ออฟเลนมาสหนักมากเพราะว่ามาสตอนนี้คือแบบอยู่เลนไม่ได้9นาทีคีป28ตายอีกต่างหากเงินพอๆมิลาน่าคัดเลือกเอาทีมเดียวนะครับแต่ด้านบน MVC ที่ระวังตัวมานานครับสุดท้ายก็โดนเซอร์ไพรส์เปิดจนได้นะรถชนสวยๆเซตแอโร่คอมโบรอบนี้ MVC ไม่รอดครับผม3คนมาแก๊งช็อปจังหวะที่แบบกลางคืนกันเลยหมดพอดีที่เมื่อกี้มองไม่เห็นว่าเป็นวิชั่นกลางคืนอ่ะพอผ่านช่วงกลางคืนไปแบบมันแมปสว่างแล้วไงมันทำแบบนี้ไม่ได้ละ MVC ก็อันเดอร์ฟาร์มนะเป็นดอนเบเกอร์ที่ไม่ได้รวยเหมือนกันคิดได้ว่าอาการหนักทั้ง2ออฟเลนนั่นแหละแต่เทียบความยากง่ายในการเล่นของยุคนี้แล้วผมให้ว่าดอนเล่นง่ายกว่าจบ10นาทีไปครับกับสกอร์ 2-2 นะมิโกโตะฟาร์มเอาดิฟฟิซอลเบรดก่อนส่วนทางด้านของ23เกมนี้เล่นเมลสตรอมซื้อมาฟาร์มแล้วก็ซื้อมาสู้ทีบีด้วยเจอทีบีมันต้องใช้โยเนียอาร์เมอร์เยอะต้องใช้คอนสายฟ้าแต่ไทนี่แบบไม่ค่อยว้าวเหมือนกันนะเกมนี้หยิบ3เห็นโยผ่านแล้วเฮ้ยๆๆโยผ่านรู้ตัวป่ะเนี่ยป้อมตีครับผมผู้คองซาตานอาวาลันทอสออกก่อนนะผมตรงนี้แต่ว่ามิโกโตะรถบืนๆต่ออุ้ยแล้วแอโร่จากคิวแบบคำนวณมาแล้วมาจากมุมมืดครับผม FPC ลงมาฮีลเติมเลือดให้โยพาชมีวอลล็อกโกเลมมาเบรกไฟแต่ว่าเซฟโยพาชไม่ทันนะกลายเป็นไทนี่ไฟนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับผมแล้วติมส์กลับมาเข้าสตาติกสตรอม FPC ออกได้ไม่เอ่ยจับยก1จังหวะจากทีมครับผมอุ้ยฟาสตันจาก23โดน2คนเต็มข้อ FPC ตายเลยเป็นไฟที่สวนดีนะไฟนี่ของชาลอน23ไล่ตีสเกมต่อครับผมเก็บจิงกุได้ฟื้นเลือดมาทุบยาวๆไปทิมมาเฟดโบกอัดไปก็ยังปิดคิว23ไม่ได้เพราะเขาฟื้นเลือดได้ครับผมแล้วกดหมุนไลฟ์ผ่าน23ออกกดที่พี่ออกครับผมไฟนี่เป็นไฟที่แบบชาลอนทำให้เกมกลับมาดูดีเลยฝั่งบูมเสียข้างบนไป3คนเลยนะไทนี่เดินเกมครั้งแรกจริงๆจังๆแต่ว่าไม่ว้าวเท่าไหร่พอโดน23โดดเปิดวิชั่นไว้ก่อนถ้าเซฟไทนี่ได้มันก็คุ้มแหละวอลล็อกโกเลมเมื่อกี้นี่คือจ่ายอันติไปทั้ง2อันติแต่เซฟไทนี่ไม่ได้
แต่ TB ไม่ออกจากเซฟเลยเลย TB แบบฟาร์มสบายมากๆทารอนเริ่มขยับลงมาเลนล่างแล้วครับมันจะปล่อยทาวเวอร์นะก็คือแลกกันไปเลยบูมเขาออกข้างบนไปทารอนก็ลงมาข้างล่างแลกเซฟเลนทาวเวอร์จะได้เปิดพื้นที่ฟาร์มมาแบบมาหมดอะดิฟิโซเมดมาแล้วมิโคโต12นาทีครับผมแจ็คกี้อาฉาดแล้วข้ามไป BKB นะคือแบบจะรีบซื้อ BKB เพื่อเข้าไฟหายเมียนตินะเจอแจ็คกี้แล้วลมควันครับผมแจ็คกี้ออกจากกรงไม่ทันแจ็คกี้ทำได้แค่เกรงรอรับปรับเป็นพาวเวอร์เทรสเตนและกดเมจิกวอนก๊อก2ต้องซันเดอร์แต่มิโคโตเข้าโหมดลดกันเวทได้ผมตรงนี้แจ็คกี้ขอยืมเรื่องจากทีมก่อนแล้วกันทีมโดดหนีครับผมก๊อปลีฟมาได้แล้วก๊อปทันด้านของโรลลิ่งทันเดอร์ด้วยเมื่อกี้คือ1ฮิตตายเลยนะต้องจ่ายซันเดอร์แลกเลือดกับซัพพอร์ตทีมตัวเองไปครับผมแล้วทีมก็สวนสวยๆด้วยโรลลิ่งทันเดอร์จัดการเคพี่ไปกลายเป็นดับเบิลคิวโยพาช2ทีมนี้ก็คนละหมัดแต่ว่าคิวเกมนี้คิวบิวเป็นแอโร่นำนะเป็นบิวที่มิราน่าทำครีปไม่ได้แต่เน้นว่าแอโร่ต่อคอมโบเพื่อแก๊งเลยพอเลยแต่ต้องมั่นใจว่าทีมตัวเองมันแบบเซตให้ได้ถ้าทีมไม่มีตัวเซตดีๆนี่บิลนี้เล่นยากทีบีมี BKB ไม่ได้มีสกาดิวิ่งไล่ในไฟแต่ว่าถ้ามี BKB คืออะไรไม่โดนสตาติกสตอมไม่โดนอารีนาแล้วไม่โดนโรลลิ่งทันเดอร์ส่วนเรื่องจะคิวได้หรือคิวไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยเซตกันหน่อยแล้วกันจากแฟนทอนบอลครับช่วยเล่งดาเมจด้วยให้เคลียร์คลิปได้ไวขึ้น IBC บินมาท็อปเลนจัดการมิโคโตะรอจังหวะโยนคอนแต่อะไรโยนไปขวาก็วิ่งซ้ายเขาสวอตออกเลยนะสวอตและ TP ครับแต่ว่าทอสตามสวยๆจากโยพาชอวาลันส์เก็บคิวไปครับตรงนี้สกอร์5-5เล่นสบายสบายมีแบบดีแล้วก็แย่ทั้ง2ทีมนะไม่ได้มีทีมไหนแบบได้เปรียบ 100% แบบได้เปรียบกว่า 1-9 อันนี้พอๆกันมันจะมีดีแล้วก็มีแย่อาศัยจังหวะมิโคโตตายครับเปิดเมตาบอบเอาทาวเวอร์เลนกลางเลยแจ็คกี้ตัดสินใจดีแล้วเขาพกสเค็มมาด้วยสเค็มเป็นช่วงที่มีอันติด้วยนะวอลล็อกมันโยนโกเลมมาเบรกไฟได้ระยะไกลด้วยทีมมาเติมมานาให้ครับแล้วอยากจะไปต่อแต่ไปป้อม2ลำบากนะป้อม2แบบอันตรายละยิงฝั่งของทารอนตอนนี้เขาแบบมีอันติกันด้วยเคพี่เก็บเงินไปบิงซึ่งไม่แย่มากในเกมที่แบบมาสไม่รวยอ่ะ15นาทีมีบิงก็ยังดีกว่าไม่มีโอเคข้างล่างมันจะรู้แล้วเมื่อกี้เห็นเคพี่โชว์เลนครับเลยกดมูนไลท์ให้ถ้าเขาสังเกตในแมปเขาจะเห็นว่ามีสเปียร์โผล่มาด้วยนะและเคพี่เดินเข้าด้านขวามีเซนทรีด้านซ้ายมีดัสก์ผมสุดท้ายโดนจับได้อยู่ดีนะและอีกนิดนึงจะได้บิงโก้โอ้4โกจะได้บลิงคือถ้าเมื่อกี้ได้บลิงก็คือพอใจตายก็จบไม่แคร์ตัดอีลูไปรำคอนโซนมิโคโตะครับผมแล้วไปต่อด้วยจี้ต่อนะครับผมโยนคอนมาดักข้างหน้ามิโคโตะต้องชิลคลาสหนีขึ้นไฮกราวไปก็เลยต้องมานั่งเก็บเงินเริ่มกันใหม่นะคิวแวสโซมาละไทนี่บางคนไม่เล่น BKB ด้วยซ้ำไปมันเล่นบิวแบบริงเอ็กโคเซปเตอร์อันนี้มีปัญหากับแวสโซอยู่วอลล็อกก็มีดอนก็มีบิงมาแล้วครับเคพี่ถึงเวลาสโมกแล้วนะสโมกได้1ไฟแล้วด้านบนโอ้โหลูกอู้คงบกลมควัน FBC รับเต็มข้อผมไฟนี้เดี๋ยว30วินาที FBC เกิดเดี๋ยว FBC บินลงจอยไฟได้เลยนะถ้าทางด้านของบูมจะหาเรื่องไฟมาแข่งบ่ายโมงครึ่งไม่เข้าใจถ้าบูมอยู่ไฮกราวบูมได้สวนจังหวะเปิดทารอนได้ผมว่าบูมชนะถ้า BKB เข้าแจ็คกี้นะแต่ถ้าไฟจะมาเร็วๆนี้นี่ไม่ดีสำหรับบูมครับผมเพราะไฟเนี่ยทารอนถ้าเข้ามาคือแบบเจอ BKB แจ็คกี้น่าจะเซอร์ไพรส์อยู่แบบเป็นอะไรที่ไม่ทันคิด
ว่าจะได้ไวขนาดนี้แครี่เงินห่างกัน 1,500 เลยยังไงทีบีมก็ฟาร์มเก่งกว่าอยู่ดีเที่ยวมังกี้คิงกลายเป็นดอนเบเกอร์ตอนนี้ฟาร์มไม่โชว์เลนนะไปฟาร์มป่าแทนละคือคลิปเลนล่างมันสูงถ้าโชว์เลนก็ฝันตรงข้ามเขาวาร์ปลงมากระทืบได้ดอนมันต้องรอซอสว้าวมาถึงปุ๊บเจอคลิปตัดออกไปทันทีครับผมแต่ว่ากอล์ฟอารีนามาได้ทันทีอวาทอสคอมโบไฮตายทันทีและทีมที่มีอารีนานั้นจับได้ไหมเอ่ยขังได้2แต่ว่ามีโคโตะไม่แคร์หมดรถครับผมทางด้านของคิวออกไม่ได้ตายไป23ฟาสต์สตาร์ทมาจัดการโยผ่านและแจ็คกี้จ่าย BKB ดูเหมือนจะไวไปหน่อยนะเพราะว่าจบไวมากครับ BKB รอบนี้ BKB เมตาม็อบครับผมทีมสกอปโรลลิ่งฮันเดอร์มาได้แล้วก็สวยมิโคโตคืนไปมิโคโตสวอตยังมีอยู่นะหนีมา1จังหวะสุดท้ายแล้วเฟดโบอัดไป CC เติมด้วยรัมคอนครับผมแจ็คกี้ไรคลิกเก็บคิวไปถึงแม้แจ็คกี้จะจ่าย BKB ไวแต่ก็โอเคชนะไฟ ชนะไฟคือชนะไฟจากสกอร์55ตอนแรกครับผมแล้ว KP มาไล่ทีมหอกเสียบไปแต่ดาเมจไม่มีมีแค่เฮสรูนแบบเปรี้ยวซ่าเฉยๆดักจับ FBC ด้วยเฮสรูนของเขาแต่อะไรมันเซตกันยากมากเลยมันไม่มีอะไรที่มันสตันเซตให้ง่ายนอกจากสเปียร์อีกแล้วแอโรมิลาน่าจากเติม 1,500 เป็น 2,000 ครับตอนนี้แครี่หยิบ3มารอ BKB แจ็คกี้ชิดไปสกาดิไอเทมหลักสกิปแมนต้านะเพราะว่าแมนต้าแบบไม่เท่าสกาดิถ้าจะมาฆ่าคนในไฟแล้วโยพาร์เดินมาเจอไฮพอดีครับผมอวทอสคอมโบพร้อมกับบิงออกสวยๆเท่ๆไปไหนมารู้ข้อมูลนะว่าเดินเข้าเลนมาพอดีมีออฟเซอร์วอลเลนกลางแต่ดอนเกมนี้คือเล่นยากอยู่ดอนต้องมี BKB อ่ะเออเนี่ยกำลังฟาร์ม BKB ครับกดดิสัปเตอร์มาเคาน์เตอร์เหรอดิสัปเตอร์ไม่ได้เคาน์เตอร์ขนาดนั้นถ้ามี BKB เอาวาลันทอสคอมโบแล้วมีรถมายิงเฟดโบใส่ไอ้รถแพนโกเนี่ยเวลาก๊อปไปแล้วรูบิกมีเซปเตอร์เนี่ยคือเล่นได้หลายอย่างมากๆเลยนะเพราะถ้าตัวแพนโกเองมันได้เล่นได้แค่แบบชิลคราชใช่ไหมแต่เป็นรูบิกอะรูบิกมันกลิ้งมายกกลิ้งมาเฟดโบกลิ้งมาแบบใช้สกิลอีกสกิลนึงก็ได้แต่อีกนานเลยโอเคพี่จะได้ BKB คือแบบเขาได้บิงมาแล้วมันไม่ได้ค่อยสักเซสเท่าไหร่ Disrupt จะกลับมาเคาน์เตอร์ดอนเบเกอร์ได้ Disrupt ต้องมีเซปเตอร์ซึ่ง Disrupt เป็นตัวที่ฟาร์มแย่มากๆกว่าจะได้เซปเตอร์มานี่แบบคือยากอ่ะมันเป็นเซปเตอร์ที่ดีมากจริงๆแหละแต่ว่านี่แหละครับตอนนี้ดอนเบเกอร์มี BKB นะอะไรอย่างนี้ดอนเบเกอร์จะแบบวาร์ปลงไปพร้อมกับเปิด BKB ก็ไม่โดนกิมซะไม่โดนลมควันแล้วชิ้นต่อไปของ FBC เขาคีย์ไว้เป็นเดย์โซ่ด้วยคือปกติดอนออฟเลนบางคนเขาไม่ซื้อดาเมจเนี่ยเล่นแบบ Echo Saber Blink Chart Batcher อะไรอย่างนี้อาจจะแคนเซิลทีหลังก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่าเดย์โซ่แบบไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ถ้าดอนเบเกอร์รวยแบบเกมนั้นเป็นดอนเบเกอร์แบบรวยมากๆเสมือนแครี่นี่โอเคไปเดย์โซ่เถื่อนมากช่วงกลางเกมทีบีเล่นกับป้อม2อยู่ครับผมด้านบนในขณะที่บูมนั้นสโมกหลุดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอะไรเอ้าเหาะผลักไปลึกผลักไปลึกเลยไงต่อโอ้โหไม่มีทางคอมโบแอโร่โดนเลยโยผ่านอวารันเซตให้เลย BC บินลงมาตบครับผมอวารันตรงนี้เซตให้จัดการทางด้านของมิโคโตะไปได้ไฮรีบคลิ้มคนทิ้งไป1คนหนีอย่างรวดเร็วครับผมแต่โดนอัพฮีเวลสโลแล้วโดนโกเลมเคาะจนตายเป็นดับเบิลคิวของทีมสกายเป็นจังหวะรับสโมกเมื่อกี้ของ FBC ตัดได้สวยนะมันเขารู้อยู่แล้วอ่ะมันหายไปจากในแมปอ่ะเขาเลยแบบไม่โชว์เลนทำคลิปจากการโยนสกิลเข้าไปในเลนเฉยชนะไฟที่บีจ่ายเป็นตะหมอบเข้าโรชานต่อครับผมอ
เงินคิวไม่แย่นะเพียงแต่ว่าตัวเซตดีๆมันไม่มีเลยดินอกจากสเปียร์มาสะแล้วจะแอร์โร่ไปรอคอนเน็กคอมโบกันไม่ได้ด้วยเพราะสเปียร์มาสมันไม่ใช่แบบสตันอยู่กับที่แต่มันผลักไปหาต้นไม้แต่สกิลตอนนี้ก็ไม่ครบนะฝั่งของบูมบูมเขาจ่ายสกิลไปหมดยกละการบนจับได้เป็นเคพี่อีกหนึ่งคนนะผมฟาร์มอยู่ที่ท็อปเลนอันนี้ไม่เป็นไรซับซ้อนเลยฟาร์มในเลนแล้วก็อยู่หน้าป้อมบูมเขามาแล้วซื้อวาโซมาเกมนี้คือแบบไม่มีชาร์จวาโซเลยอาการหนักมากคิวกำลังจะเล่นบิวมาแล้วหน้าซับ4แบบประมาณว่าทีมมันแบกไม่ได้แบกเองครับผมวิลล่าหน้า4มันซื้อของอะไรก็ได้ให้ทีมนะทีมต้องการโลตัสก็ซื้อโลตัสทีมต้องการของชูก็ซื้อของมาชูแต่ว่าชิ้นนี้ของคิวนี่คือแบบเติมดาเมจละทำเซปเตอร์เอาจริงมิลาน่าไม่ชอบทีบีด้วยแหละมิลาน่าไม่ชอบทีบีกับพีเอลเพราะว่ามันมีอิลูชันมารับแอโร่แทนได้แต่นั้นแอโร่ของเรามันควรจะมีประโยชน์มากกว่าแค่1เป้าหมายครับผมแต่ตรงกลางก็เหมือนเดิมนะโยปาจะเปิดให้ ABC มาซ้อนนะผมบินลงมาตบทันทีมิโคโตะตาย2รอบติดต่อกันจากตอนแรกก็ดูแบบสูสีคนละหมัดอยู่แหละแต่พอตอนนี้ก็คือกลายเป็นเกมของบูมไปละแมปคอนโทรลบูมก็คุมป่าบนได้แล้วเห็นเงินดิสซัปเตอร์ไหมนั่นแหละดิสซัปเตอร์คือแบบฟาร์มยากครับยุคนี้คิวตัดเครือเรียสเคมไปตัดเครือเรียปุ๊บทีมส์อุ้ยขี้ป่าช่วยจับให้ด้วยหนึ่งจังหวะว่ะแล้วเอ้าจับยกแต่สเปียร์คอมโบไม่ติดเองวิลน่าโดดด้วยช็อตเมื่อกี้นี่เป็นอะไรที่แบบรูบิกเล่นง่ายมากเลยนะจับยกสเปียร์เองจับยกแอโร่เองอะไรเงี้ยจังหวะหนีมิลานามันแบบกดโดดออกทันทีอ่ะคือต่อให้ไปเซปเตอร์นะก็ยังยากอยู่ดีสำหรับมิลานาแค่แอโร่มีสตาร์สตอร์มมาเติมแค่นั้นแหละช่วยเคลียร์อิลูชันทีบีได้ไวขึ้นแต่ก็อิลูชันทีบีหนามากกูคงเปิด BKB อัดดาเมจใส่ทีมแล้วโอ่งสเคมโกเลมอัดเลยครับผมแล้วกลายเป็น23ลอกโกเลมมาได้นะเบ็ดสกิลรอบนี้ BKB คูลดาวน์90วิจริงครับผมแต่โกเลมคูลดาวน์นานกว่านั้นเกือบ3นาทีตัดโกเลมเข้าไปได้แต่ก็ยังติดตรงที่ว่าเขามีเอจิสอยู่ดีนะคือฝั่งบูมอ่ะถ้าไม่เล่นรีบเกมอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเขาเล่นตามคอมโบนี่เลยสกิลเมตาม็อบพร้อมโกเลมพร้อมอันติดอนพร้อมเล่นแล้วทารอนตัดสินใจกดมูนไลท์จะไปแก๊งและอีลูชันลูนจากโยพาชครับผมมารับสเปียร์แทนสตาติกสตอร์มเบิร์นเลือดโยพาชมีทางด้าน ABC บินลงมาเติมเลือดให้แต่โยพาชนั้นโดนชนอย่างต่อเนื่องและไม่มี BKB ด้วย ABC พยายามใช้ลูมิเนสิตี้เติมเลือดให้และสุดท้ายยื้อโยพาชมากๆโยพาชรับไปเยอะมากๆกว่าจะตายครับผมตรงนี้ทีมสเปียร์สวนกลับไปนะเจอกงขังและ3คนกำลังจี้ทีมอยู่ตอนนี้ ABC บินมาหา23แล้วมีแจ็คกี้โผล่มาจากด้านบนยิงสกาดีใส่23เซอร์ไพรส์ไปแล้วเป็น ABC ดับเบิลคิวผมส่วนทีมโดนกิมกลับมามีแปะฮิลอยู่ KP พยายามจะเติมดาเมจใส่ทีมไม่ได้สเปียร์ไปไหนยังไม่ตายอีกมีฮิลประคองอยู่จากวอลล็อกครับผมสุดท้ายยื้อโคตรๆทั้งนั้นน้องบูมฝ่าท่านบอลผูก2เอาไว้มีโคโตะกับทางด้านของไฮโดนคู่และ FBC ไล่เติมเลือดเรื่อยๆครับผมด้วย Luminosity ยื้อไฟได้อย่างดีเป็นเมกะคิวของทีมครับผมที่เลือดโลมากช็อตเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยเป็นมีโคโตะคนเดียวเท่านั้นไฟนี้นี่ไม่มีฉากนะอันนี้เป็นฮิลแบบเป้าหมายเดียวอยู่เหมือนที่เราคิดกันไว้ตอนในหน้าดราฟอะว่าบูมมันทำตัวเป็นกระแพงดับนี้เป็นดับที่บูมเล่นซ้อนดีส่วนตัวเปิดก็มีไทนี่มาทดแทนดอนเบรกเกอร์เพราะดอนมันไม่ถนัดเปิดนี่ขนาดว่าเขาไม่มีโกเลมนะถ้าเขามีโกเลมจะแย่กว่านี้แคลรี่เงินห่าง 5,000 แล้วครับอันนี้คือยากละเพราะว่าเทสดาเมจกันไปรอบหนึ่งแล้วถูกต้องไหมช็อตเมื่อกี้ดาเมจเนี่ยไม่พอ1และ2คือฝั่งนู้นเขามีความสามารถยื้อไฟมันก็ยิ่งขาดเข้าไปใหญ่เวลาเล่นทีมไฟใหญ่ไอ้ดอนมาดีอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าดาเมจมันเยอะมันจะฮิลเพื่อนได้กลิมแจ็คกี้ไปแจ็คกี้บอกไม่เป็นไรเปิดวิชั่นให้แล้วครับโยพาสตาร์มาฆ่าท่านท่านหายต่อ
แล้วรูบิกได้กลิมส์มาด้วยนะด้านล่าง ABC กำลังสู้กับ23อยู่โพเทนเชียลในการเป็นแคร์ที่นี่พอๆกันเลยเงินห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเคพี่มารอซ้อนให้23ส่วน ABC ยังไม่โชว์ตัวครับผมแต่ดูเหมือนว่าฝั่งของบูมเขาไม่ได้สนใจทารอนข้างล่างนะเพราะอะไรบูมดักรอตื้อตรงกลางอยู่ในขณะที่ทารอนพยายามจะหา ABC ครับผมมูนไลท์เจอสเกมในเลนและอารีนาจับ2แต่ ABC มี BKB อยู่อ่ะรับแอโร่แทนสเกมไปพยายามจะฮิวเติร์นไปสเกมแล้วแต่สเกมก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมแถมโดนขโมยเจมไปด้วยเคพี่ฉกเจมเสร็จ BKB TP ออกไปครับผมบูมมาเล่นแบ่งเป็น2จุดอะเมื่อกี้คือถ้าเขาแบบจะลงมาตบไฟข้างล่างใช่ไหมไฟเขาก็แข็งกว่านี้ละแต่ว่าเมื่อกี้ที่เหลือคือเขาไปทำคลิปเลนกลางแล้วก็รอดักฆ่าคนจะให้แบบคนมาดีเฟนซ์แล้วมาพิกออฟสุดท้ายด้านล่างแครี่เจอแครี่ครับผมผมเรียกดอนเป็นแครี่แล้วตอนนี้ของดอนนี่คือแครี่เลย23มี TP นะ BKB วู้คงและก็ TP ออกต้องมีแบทเชอร์แต่ ABC ไม่ซื้อถ้ามีแบทเชอร์นี่ก็ลำคอนสตันทะลุ BKB มาเก็บรีเจนก่อนนะผม ABC ที่สู้เลนล่างมานะใช้รีเจนคุ้มไปอันนี้พูดถึงดอนกับมังกี้คิงแล้วไม่ได้พูดถึง TB แล้วดอนมันซื้อของแบบแครี่อะดิอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะดอนเล่นทาเลนโซล่าการ์เดียนป่ะปกติดอนคอมันไม่เล่นทาเลนเนี้ยมันเอาดาเมจกันคนนี้คืออุตส่าห์ซื้อเดโซมานะผมนึกว่าจะแบบไปเอาดาเมจคิไปเอาอันติแทนกลายเป็นดอนแบบเติมไฟดอนสายเติมไฟทีแต่จะมีไฟทีขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วคูดาวแบบไม่พอดีกันด้วยอันติ70 90 BKB โอ้ยลงมาโดนยิงตายดาเมจ TB มันเถื่อนเกินอวทอสคอมโบ1ชุดหายตายเลยครับผมเป็นดับเบิ้ลคิวของโยปาใช่ไหม TB 300ดาเมจมีไมเบเกอร์และมีคริเล็กจากซิลเวจด้วยโยปาเห็น23อยู่ทีมมาจับก่อน1จังหวะแล้วโยปามาอาวาลันโซล่าการ์เดียนเหยียบหัวลำคอนปุ้มเรียบร้อยโกเน็กซ์ครับผม GG คอเกมแรกเป็นบูมชนะไปแบบไม่ยากครับเกมนี้ออฟเลนเนี่ยมีปัญหาทั้งคู่นะเกมนี้ทั้งดอนแล้วก็ตัวของมาสเลยช่วง15นาทีแรกให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าไฟต์กันคนละหมัดอยู่แต่ว่าพอเป็นทีมไฟต์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยดราฟของบูมที่มันเด่นทีมไฟต์แล้วมันก็มีเมดิเกตดาเมจก็คือลดทอนดาเมจอะจังหวะซ้อนเขาดีดาบของเขาผมให้ว่าเรื่องของซัพพอร์ตเนี่ยซับยุคนี้ถ้าเทียบกันรูบิกวอลล็อกยังเล่นง่ายกว่ามิราน่าดิสรัปมิราน่านี่คือแบบเกมเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลยช่วยเลนไม่ได้เลนแพ้ใช่ไหมก็เลยต้องไปฟาร์มหาเงินแต่พอฟาร์มหาเงินมาเนี่ยเงินมันไม่โดดอ่ะมันเลยไม่มีพลังจะเห็นว่ามิราน่าเกมนี้คือแบบอ่ะถือวาโซแล้วก็ยังไปเซปเตอร์คือต่อให้มีเซปเตอร์มาดาเมจก็ไม่พออยู่ดีมาสเกมนี้ก็จมมาสเคยเป็นตัวคอนเซปต์หนึ่งที่แบบดีมากๆสำหรับออฟเลนใช่ไหมช่วง6แพทช์ใหญ่ที่ผ่านมาผมจะบอกว่ามาสอยู่คู่เมตามาตลอดจนกระทั่งการมาถึงของดอนเบรกเกอร์ในแพชนี้ที่โอเครีเฟชเชอร์อารีนา2รอบอาจจะทำไม่ได้เหมือนมาสแต่ว่าความสามารถในการทำได้ทุกหน้าที่ของดอนเว้ยดอนทำได้ทุกหน้าที่ของเกมนี้ยกเว้นตีบ้านและตีโลชานก็คือออบเจคทีฟแต่ถ้าดอนซื้อเดโซมาดอนก็คือทำได้ทุกอย่างของเกมนี้ละต้องไปเนิร์ฟโอออของดอนน่ะมันจะได้รู้สึกเหมือนกับเป็นมาสหน่อยถึงแม้ว่าเลนจะหนักทั้งคู่แต่ว่าดอนมันแบบเล่นง่ายกว่าดาเมจชัดเจนกว่าเติมไฟได้ง่ายแล้วพอมันเข้าคอนเซปต์ทีมอ่ะที่แบบมีลดทอนดาเมจอ่ะวอลล็อกดอนเบรกเกอร์รูบิกจังหวะซ้อนทีมขาดตัวเปิดใช่ไหมได้เทนนี่มาฟิตโลพอดีก็ลงตัวสำหรับบูม
แล้วแครี่มันฟาร์มเทียบไม่ได้ด้วยไอ้มังกี้เจอทีบีทีบีมันฟาร์มเก่งกว่าแบบธรรมชาติเกมทารอนจะเล่นได้ไวกว่านี้นะคือจริงๆทารอนอ่ะผมมองว่าเป็นดาบที่เล่นได้ไวกว่าบูมเพราะบูมมันแบบพึ่งพาคูดาวอันติซึ่งนานแต่ว่าสตาร์ทมันไม่ดีมาสได้บลิงค์ช้าแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากบลิงค์กับเฟสบูโซริงชีวิตมันแย่เกมนี้เราลองคิดภาพว่าดาบมันเป็นดาบต่อคอมโบเว้ยมิลาน่ามาสใช่ไหมแต่มาสกว่าจะเล่นได้รอบไป16นาที16นาทีตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างฝั่งนู้นก็อ่ะดอนเบเกอร์อันติไปไม่รู้กี่รอบละไทนี่มีบิงทำเกมแล้วแจ็คกี้ BKB 17นาทีคือแจ็คกี้มันไวเกินไปกับสภาพทารอนที่แบบป่วยๆในเกมนี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมที่พูดไปตอนดาร์บอกว่าเออดิสซัปเตอร์หรือนิกแอซินที่บอกว่าหยิบมาเคาน์เตอร์ดอนเนี่ยไอตัวเมตามันไม่มีศัตรูทางธรรมชาติในแพทเว้ยฉะนั้นการที่คุณจะกดฮีโร่แบบเทียร์2เทียร์3ที่ไม่ใช่ตัวท็อปของยุคมาแล้วมาเคาน์เตอร์ตัวเทียร์1อ่ะยังไงมันก็เล่นยากอยู่ดีต้องตัดเริ่มต้นละไอ้พวกตัวเมตามันเลยแบบไม่ใช่แค่ตัวมันเก่งอย่างเดียวแต่ว่าศัตรูทางธรรมชาติมันไม่มีอย่างทารอนเนี่ยเขาเอาแพนโกมาแพนโกเป็นตัวคุม TBแต่ถ้า TB มี BKB มันก็ไม่ได้แคร์แพนโกแล้วไอ้ปัญหาก็คือขาดดาเมจใช่ไหมที่ดราฟเฟสสุดท้ายที่เราเห็นว่าบูมเขาแบนซุสกับลีน่าไปอ่ะพอซุสกับลีน่ามันจะมาเติมดาเมจได้ดีกว่าแพนโกเว้ยแล้วมันจะทำให้ดราฟที่ว่าบูมยื้อซ้อนๆเนี่ยมันยื้อไม่ไหวเพราะว่าดาเมจของทารอนมันจบลงดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองหลังจบเกมเราก็จะรู้สึกว่าเออรู้งี้เราน่าจะเปลี่ยนพิกสักพิกนึงก่อนหน้านี้มาเป็นมิดที่มีดาเมจมากกว่านี้เช็คเช่นซุสเป็นต้นอะไรอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเรื่องลำดับดาบของทารอนที่เขาตัดสินใจนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเออส่วนมากเวลาทีมเจอบูมอ่ะเขาจะต้องแบนมาส FBC ไม่ก็ต้องแย่งมาเล่นเองเอาแค่แบบสแตนดาร์ดดาบอ่ะการที่คุณต้องกดมาสแย่งของฝั่งนู้นมาแล้วมาสไม่ใช่พิกที่ดีในแพทนี้เพราะพิกเมตาคือพิกที่มันเฟกเลนได้ถ้าเทียบกับบูมเนี่ยคุณเห็นดอนใช่ไหมดอนคุณไม่รู้เลยว่าดอนตัวนี้ตำแหน่งอะไรแต่คุณเห็นมาสคุณเห็นมิราน่าแปลว่าอะไรคุณเห็นแล้วว่าเลนของทารอนจะเป็นยังไงบูมสามารถคิดภาพตามได้เลยว่าเราจะชนะเลนนี้ได้ยังไงบ้างเพราะเราเห็นเลนเขาแล้วแต่ทารอนจะไม่รู้ดอนจนกระทั่งเฟสสองว่าอ๋อดอนตัวนี้เป็นดอนคอนะแต่พอดอนคอเสร็จปุ๊บนะเว้ยคุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่าดอนตำแหน่งอะไรดอนมิดหรือดอนออฟนี่แหละพลังพิกเมตาเห็นดอนในหน้าดาร์ฟถ้าทีมมันเล่นได้ทุกตำแหน่งนี่ก็คือแบบปวดหัวแล้วอะโอเคบางทีมันอาจจะไม่เล่นดอนแครี่เว้ยแต่อย่างน้อยอะออฟเลนซับ4ซับ5ส่วนมากจะได้เห็นแน่ๆเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวดูกันต่อเกมที่2ครับผมเกมแรกเป็นอันดับของบูมเอาชนะไป